ใกล้จะเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทำชุดวาดคริสต์มาส DIY หรือจะใส่แบบว่าอยู่บ้านถ่ายรูปเก๋ๆชิคๆกันก็ได้นะคะแม่ๆนี่ตอนนี้ปาก็เริ่มเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะนี่แปะเข้าไปก่อนชิ้นส่วนเข็มขัดของเสื้อนะคะแปะเข้าไปแล้วนะเฮียจ๋าง่ายๆเลยเราซื้อเสื้อยืดเพลนๆมาตัวหนึ่งหรือใช้เสื้อที่มีอยู่แล้วก็ได้นะคะสีแดงก็ให้เข้ากับบรรยากาศนิดนึงเดี๋ยวใช้ทำดีแปะกาวลงไปทำดีเดี๋ยวแม่จะทำตรงนี้เข็มขัดนะกาวมือกาวนะอย่าเพิ่งดึงสิกดลงไปกดดูสิเราก็จะได้เป็นเข็มขัดซาต้าแบบนี้เนาะปอยงาเป็นสีเหลืองว้าคิดดีก่อนคิดดีก่อน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 คิดดีกดอย่างเดียวตัวต่อไปกันให้น้องๆอีกดีกว่าป่ะอันนี้เป็นชุดต่อไปนะคะชุดนี้ปั้มกะว่าปาหมาจะทำให้กับน้องพอดีนะก็คือเป็นอารมณ์แบบชุดติดตัวใช่ไหมที่แบบว่าสำหรับเด็กเบบี๋อย่างเงี้ยค่ะมาตัดกันเลยตัดอะไรอ่ะตัดตามรอยเส้นที่แม่วาดไว้นะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นชุดของน้องพอดีค่ะมันแขนนะแขนมันก็จะโค้งยากนิดนึงก็ตัดออกมาก็จะได้แบบนี้เลยเป็น2ชิ้นหน้าหลังแบบนี้นะเดี๋ยวปังจะมาทำกินตุ๊กแกนะคะไว้สำหรับปิดเปิดได้ร้อยแห้งก่อนเนาะไปตกแต่งกันดีกว่าขึ้นค่ะอย่าย่อเลยเดี๋ยวน้องล้มน้องดีไปให้นมน้องพอดีมาแหละโอเคค่ะงั้นก็ยังไงคลิปนี้ก็ขอให้ชอบกันนะคะฝากไลค์ฝากแชร์ให้พวกเราด้วยค่ะไปกันค่ะบ๊ายบายอืมระวังโดนเท้าน้อง